รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณแก้วมีความในใจจะบอกผมแล้วครับคุณเจนเลิกคิดเรื่องแก้วได้แล้วค่ะคุณเจนอาจจะกำลังพลาดคนที่ดีมากๆคนนึงไปนะคะเขาให้ผมไปหาคนที่รักผมจริงๆและยังบอกนะครับว่าเป็นคนใกล้ๆตัวใช่นะสิคะครูว่าใครอ่ะวันนี้เราได้ข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์เยอะเลยควรรูปสุดท้ายขอเป็นรูปนายอำเภอกับคุณนายสักรูปนึงนะครับดูอะไรกันอยู่เหรอครับก็ดูคลิปคุณนายกับนายอำเภอละสิเฮ้ยแกก็ใช้สื่อกอบกู้มันกลับมาเหมือนกันดิฉันมีแผนที่จะทำให้ชาวบ้านเลิกมาพวกเราในทางที่เสียหายแต่คุณกับฉันต้องร่วมมือกันนะงานอะไรอ่ะจัดระเบียบไร่ของพ่อฉันเพื่อต้อนรับรายการเธอเที่ยวไทยดีลเดี๋ยวเองไปที่ไร่ลึกอีกทีคราวนี้เผาเลยข้างบนก็ขาดคนช่วยอยู่นะอ๋อครับครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมไปช่วยดีดีครับแก้วเหงื่อออกเยอะเลยอะครับเดี๋ยวผมเช็ดเหงื่อให้แล้วกันไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้วโอเคค่ะนิดเดียวเองคุณแก้วครับให้ผมได้มีโอกาสดูแลคุณแก้วในฐานะเพื่อนก็ได้ครับโอเคโอเคครับตรงไหนคะนี่ครับเท่าไหร่ครับเหงื่อออกเยอะเลยครับตรงนี้เลยแก้วครับแก้วผมยุ่งด้วยครับเดี๋ยวผมจับให้นะครับโมอะไรผมป่ะครับเอาเปล่าครับผมโมโหที่เก้าอี้มันซ่อมเท่าไหร่มันก็ไม่ตรงที่อ่ะเดี๋ยวมันก็ตรงครับนั่งเพื่อนเดี๋ยวผมจัดการนะครับโอ้ยร้อนจิเป่งหัวหน้าครับฮะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับกรุงโรมไม่ได้สร้างด้วยคนคนเดียวครับเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันดิครับเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บแก้วไว้ครับโอ้ยมาแล้วนี่เราก็ทำคนเดียวนี่จะเป็นลมแล้วอ่ะพี่แก้วไว้มองไงอ่ะมองพ่อเดินพ่อเดินฉันก็ต้องมองพ่อแก่ฉันต้องมอง
ช่หรอมองคุณเจนทำหรือว่ามองในอำเภอหรือว่ามองในอำเภอหรือว่ามองคุณเจนทำนะดูดีอ่ะดูเยอะอ่ะเจอน้ำแข็งในใบแรงเหลือใช่ไหมที่บ้านเลยนะจ้าเติมมาเต็มๆนะจะได้ไม่ต้องรีบเดินจ้าเองสิคุยกับคนพวกนี้มันต้องค่อยๆเจรจามันต้องใช้เวลาเข้าใจไหมเวลาเอาเอาตายแล้วนี่รีบคุยให้เสร็จแล้วนะยิ่งเสร็จเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีฉันจะเพิ่มเงินให้ไป5นาทีจบเลยนะรอแป๊บนึงพี่จ้าพี่จ้าฉันลี่ยาจีดาเต่าร้องเองนะจ๊ะคือว่ามีข่าวมาบอกอ่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดสวนให้กินผลไม้ฟรีเลยนะจ๊ะเย้ฟรีผลไม้ฟรีผลไม้มันก็ไม่ค่อยยั่วหนอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้คนละพันด้วยเลยนะจ๊ะยั่วๆจุกๆไปเลยจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆจ้าน้องทำยังไงบ้างก็แค่ทำตามที่บอกนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองจ้าลืมไว้ตรงศาลาเนี่ยแหละจ้าเอองั้นแค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวอ้อยหาของก่อนนะอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยโอ๊ยไม่ค่อยสบายนอนอยู่บ้านน่ะเสียงเป็นไรอ่ะอ๋อไม่ค่อยสบายนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ๊ยมีอะไรเปล่านอนอยู่บ้านแล้วทำไมรถจวนมาอยู่ที่ไร่เราอ่ะเพื่อนเพื่อนเรายืมไม่ขี่สงสัยคงไปเอาน้ำหนักที่ไร่อ้อยมั้ง
เพื่อนคนไหนอ้อยรู้จักหรือเปล่าโหเรากินยาแก้แพ้ไปอ่ะง่วงมากเลยเรื่องรถไม่ค่อยคุยกันพรุ่งนี้นะอ้อยเดี๋ยวงั้นถ่ายรูปมาให้อ้อยดูหน่อยสิเราปิดไฟแล้วอ้อยเนี่ยเดี๋ยวแม่เราด่าไปคุยกันพรุ่งนี้นะอ้อยไม่ไว้ใจเราหรอก็ได้งั้นพรุ่งนี้มาเอารถกลับไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอ้อยได้ครับฝันดีนะอ้อยจ้ะไม่เป็นไรแกมันดูสดชื่นสดใสเหมือนกันนะมันแบบทุ่งเขียวๆอะไรที่ฉันชอบเยอะมากเออใช่บ้านแกรวยเหมือนกันเนี่ยไม่หรอกแกไม่เห็นบอกฉันเลยว่าแกมีที่ด้วยอ่ะของพ่อของแม่นี่เดี๋ยวใส่ชุดฉันนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แต่มันอยู่ที่นี่นะแม่วีจะให้พวกนั้นเข้ามาถ่ายทำรายการในไร่ของเราจริงๆเหรอแล้วต้นหมากลากไม้ฉันวิ่งวายวอดหมดเลยฉันอุตส่าห์ปลูกอุตส่าห์ทะนุถนอมมาตั้งหลายปีนะครับต้นเล็กๆตรึกจะเป็นอะไรไปล่ะพวกนั้นน่ะเพื่อนลูกทั้งนั้นไม่ต้องกลัวหรอกนะไว้ใจได้นี่ผมคิดดูนะถ้าเกิดรายการเขาฉายออกไปนะก็จะมีคนแห่กันเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีเงินปรับปรุงไร่ไงล่ะไปดูเขาหน่อยไปนะดูเขาหน่อยไปสวัสดีค่ะว่าทักสวัสดีค่ะคุณแม่หนูก๊อตไงคะจำได้ไหมเคยเจอกันที่งานรับปริญญาไงคะจำไม่ได้แล้วตอนนี้สวยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคุณแม่น่ารักจังเลยค่ะเมื่อก่อนแม่เห็นนะผมสั้นๆใส่กางเกงแมนๆยังนึกในใจว่าป่านนี้คงจะได้แต่งงานมีเมียไปเรียบร้อยละแต่งเมียเดี๋ยวฟ้าผ่าแต่งหญิงดีกว่าค่ะพี่ก๊อฟค่ะคนใช้ของหนูเองค่ะคุณผู้หญิงอ๋อฉันเป็นรุ่นพี่หล่อนไหมรุ่นพี่ในวงการค่ะคุณแม่คุณพ่อวงการบันเทิงเหรอลูกวงการกระเทยแต่งหญิงตุ้งติ้งไปแสดงออกโอ้สวัสดีครับสวัสดีคุณเจนทำสวัสดีครับเจนทำนายอำเภอก๊อตจีพี่ก๊อฟนี่นายอำเภอชลชาติค่ะแล้วก็คุณเจนทำเจ้าหน้าที่ป่าไม้จ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายอำเภอเหรอนี่ตายแล้วดูหน้าตาจิ้มลิ้มกระจุ๋งกระจิ๋งอยากย้ายอำเภอเลยอะค่ะแต่ว่าไปหน้าตาเหมือนผัวเก่าฉันแกเป้อารักแกรู้จักปะโอ้แอบอ้างพี่เป้เขาไม่ฟ้องแกหรอผมว่าพี่เป้ไม่น่าจะฟ้องนะครับพี่เป้เข้าใจดีแต่ว่าถ้าอยากย้ายอำเภอเนี่ยยินดีเลยนะครับเดี๋ยวชาวเต่าร้องต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับแต่งงานกันไหมคะจะย้ายมาอยู่อำเภอนี้เลยค่ะได้ว่ะว่าแต่คุณเจนล่ะคะเป็นป่าไม้ที่ไหนนะคะเป็นป่าไม้ที่เต่าร้องนี่แหละครับอุ๊ยไม่ทราบว่าแบบพอจะสนใจแบบว่ามาเป็นป่าไม้เดียวกันอะไรแบบนี้บ้างไหมนะคะโอ๊ยพอไม่ต้องตลกแล้วเดี๋ยวเอาชุดใส่ดีกว่าค่ะอันนี้แบรนด์ฉันเองนี่โอ้ไฮโซแกทำแบรนด์เองด้วยเหรอใช่แกช่วยฝากโปรโมทหน่อยได้ไหมอ่ะได้สินี่ค่ะเอาชุดไหนดีฉันเอาชุดนี้โอเคแกนี่อันนี้สวยเหมาะกับแกเหมาะกับฉันหรอมากได้แล้วแหละมันก็เหลือแค่ของนั้นของแกแล้วแหละแต่มันแขนกุดนะทำไมอ่ะ
ฉันเล่นกล้ามมาโอเคไม่เป็นไรหรอกแกทีมงานก็ตามสบายนะคะแล้วถ้าเกิดใครต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกพี่วีระกับน้าสมพรได้เลยค่ะได้ค่ะค่ะใช่ค่ะผมชื่อนายวีระนามสกุลยำครับถือว่าเป็นจิตอาสาที่ดีสุดของบ้านเต่าร้องมีอะไรเลือกใช้ได้สามารถจะนำไปที่กรุงเทพได้นะครับขยันจริงๆเพื่อพาเหอะแม่คุณเอ้ยได้หน้าไม่ลืมหลังครับเฮ้ยเล่นให้รอดก่อนไหมผมสมพรออนเดอะร็อกครับทุกรูทุกซอกรู้หมดครับเต่าร้องค่ะคุณวีระยำแล้วก็คุณรูสมพรครับสมพรค่ะรู้ทุกซอกทุกมุมอ๋อค่ะเมื่อกี้จะพูดคุณรูผิดพูดว่าคุณรูขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอดูแล้วชอบไหมเดี๋ยวก่อนนั่นตัวอะไรคะโอ้สวัสดีค่ะอนุรักษ์ความเป็นไทยใส่ใจธรรมชาติฝึกจิตให้สะอาดแล้วชาติจะเจริญสวัสดีค่ะลี่ยาวัลยาโสภาเฉิดฉายธิดาเต่าร้องยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะโอ้ค่ะตีกับบางมาสูงเหมือนกันเนาะนี่เตี้ยกว่าเดิมตั้งครึ่งนึงเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าลมค่ะมันตีแล้วแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยถนัดอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยใช่จ้ะชุดของพี่อ๋อขี่มอเตอร์ไซค์โอ้นี่คุณ please call me Susie เป็นเพื่อนคนสนิทของนายอำเภอค่ะเพื่อนคนสนิทของนายอำเภอโอ้ยลงทุนใส่ชุดลาตายชุดราตรีมาต้อนรับพวกเราเลยเหรอคะให้เกียรติพวกเราจังเลยค่ะขอโทษนะคะนี่เป็นชุด dress ที่สั่งตัดพิเศษค่ะแนะนำว่าเอาชุดแบรนด์ของแก้วไปใส่ไหมคะสวยนะคะสวยกว่าเยอะเลยท่านโทษนะคะพอดีว่าคุณสุภศรีเนี่ยเขามีแนวทางในการแต่งตัวเป็นของตัวเองนะคะบ้าบอไม่แบบไม่เต็มชื่ออะไรนะคะสุภศรีใช่ค่ะชื่อเหมือนเพื่อนแม่ฉันเลยอ่ะเกิดพ่อสอนอะไรคะเนี่ยสองสี่อะไรคะสองสี่เจ็ดแปดสองสี่เก้าเก้าละกันอธิบดีของเมืองไหมคะพี่วันเลยอ่ะเพราะว่าเงินในบัญชีของดิฉันเนี่ยก็ซื้อหุ้นบริษัทผลิตรายการของคุณได้สบายสบายแล้วก็ตั้งใจทำงานกันดีๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยอาจจะหลุดแบบไม่รู้ตัวค่ะท่านหนูสิเปลี่ยนชุดก่อนนะคะคุณพี่คุณแม่หนูต่อเจ้าเร็วมาแต่งหน้าให้หนูนะน่ะมาละเชิญไปบรีฟให้รู้เรื่องไปจ้าคุณสวัสดีค่ะทุกคนอาทำหน้างงอาจำไม่ได้วันสวยดูว่าวันนี้สวยกว่าลี่อยากที่จะตอบร้องเองค่ะจำไม่ได้ใช่ไหมจำได้ยังโอเคนะคะวันนี้หน้าที่ของพวกเราค่ะทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นทัวร์มาลงสวนผลไม้หน้าที่หลักของทุกคนคือกินค่ะกินผลไม้ทุกอย่างกินให้เยอะที่สุดกินแบบตะกละมุมมามเต็มที่ได้เลยแล้วถ้ากินตะกละมุมมามเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมันล้นกระเพาะจนอยากจะอ้วกออกมาขอให้ทุกคนอ้วกได้อ้วกดีอ้วกเลยค่ะมีเรื่องเหรอเร็วเร็วโอเคเก่งมากมากเลยมาคุณซูซี่ในหญิงนะคะก็ดูน่าตื่นเต้นดูโอเคชัวร์นะโอเคกันว่าโปรดักชั่นของฮอลลีวูดน่าจะดีกว่าขอบคุณที่ได้ก่อนนะคุณป่าไม้ครับครับผมขอคุยเรื่องงานหน่อยนะครับงั้นขออนุญาตบอกข้อมูลก่อนละกันนะคะว่าข้อมูลที่อยากจะให้เน้นเนี่ยคือเรื่องที่ว่าไร่ที่เนี่ยส้มทุกผลเนี่ยเป็นส้มปลอดสารพิษ
คือสามารถเด็ดกินได้ทุกลูกไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเลยค่ะแล้วก็กระบวนการทุกขั้นตอนของที่นี่เนี่ยเป็นเกษตรอินทรีย์หมดเลยและผมขอเสริมจากที่คุณแก้วพูดไปนะครับคือนอกจากไร่ของลุงจารึกแล้วเนี่ยทุกไร่ในอำเภอเต่าร้องใช้วิธีการทำการเกษตรแบบเดียวกันครับแบบปลอดสารไม่มีสารพิษเลยครับเชื่อนะคะแต่ว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่ดิฉันอยากจะล้วงออกมาอีกหน่อยนะคะคุณในอำเภอเราไปคุยกันทางด้านนี้ไหมคะจีรบกวนหน่อยนะคะใช่ค่ะได้ครับยินดีให้ทุกข้อมูลเลยครับอุ๊ยตายเชิญเลยค่ะแก้วแกรอก่อนนะตามสบายแกมีอะไรถามได้เลยนะครับแก้วเฮ้ยไอ้จริงใจมาทำไมเนี่ยอ๋อพอดีฉันให้ครูผู้ช่วยอ่ะเขาดูเด็กๆก่อนก็เลยอยากแวะมาดูดารานิดนึงฉันก็เห็นว่าชาวบ้านเขาพูดแต่เรื่องดารากันนะเห็นมีใครพูดเรื่องแกกับแอมเพอร์แล้วมาจ้ะทุกคนจ้าและที่นี่นะคะผักเขาสดใสร่าเริงทางด้านนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเห็นอะไรนี่นะคะสามารถเด็กกินได้ทุกอย่างเลยจ้ะพวกเราว่าจะเป็นคะน้าค่ะอาก็มีมาช้อนหยิบได้เลยตามสบายนะคะเอาเลยค่ะหยิบได้เลยโอ้ยแต่มีญาติจ้าคือเขากำลังจะถ่ายนะจ๊ะจะถ่ายได้ยังไงล่ะคะถ้าไม่มีกรุ๊ปทัวร์มาลงอ่ะไหนบอกว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงเออก็จริงก็ต้องมาเยอะๆเนอะใช่ไหมใช่มีญาตินี่อะไรอ่ะเอากรุ๊ปทัวร์มาทำไมเอ้าเขาจะถ่ายรายการกันไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรนี่ดีแล้วแหมเห็นไหมว่าพอรายการมาปุ๊บทัวร์ก็ลงปั๊บเลยคนดูจะได้เห็นภาพนี่ล่ะเชิญนะจ๊ะเชิญทุกคนเลยนะจะชิมจะอะไรก็เชิญตามสบายเลยค่ะแต่ขออนุญาตเก็บเงินคนละ200บาทนะคะพอดีฉันลืมแปะป้ายไว้หน้าไร่อ่ะจ๊ะพอดีเลยนะคะผักที่นี่ก็จะเค็มๆหน่อยนะจ๊ะเค็มๆปลาๆเดี๋ยวซูจ่ายให้เองค่ะซูให้ลีย่าไปดีลกรุ๊ปทัวร์มาลงที่นี่เองอะค่ะจะได้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับไร่ลุงจารึกแล้วก็เต่ารองด้วยจะได้ดูมีนักท่องเที่ยวจะได้ดูสมจริงนะคะค่าหัวเท่าไหร่นะคะ200จ้ะ6คน 1,200 2,000 ค่ะไม่ต้องขอนะคะจ๋าดีอยู่อ่ะกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวสิอยู่ดูแลไร่ก่อนจะอยู่ตรงนี้หรอขืนอยู่เดี๋ยวก็ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามทุกคนเลยก็ต้องขอดูไงจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับกลับก็ได้แก้วพ่อฝากดูแลไร่ด้วยนะสวัสดีค่ะสบายแต่ว่าอย่าเด็ดเยอะนะครับตามสบายเลยนะจ๊ะเด็ดเยอะนี่ต้นมันจะโซมนะครับทานได้หมดทุกอย่างเลยจ้าเค็มๆเต็มที่เลยจ้าเต็มที่เลยจ้าดีเนาะซุปก็เค็มเลยไม่ต้องจิ้มพริกเกลือทานน้ำกันก่อนนะคะอ่ะค่ะทานก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวตอนออกรายการนะคะทุกคนทำตัวตามสบายเนาะเหมือนเป็นกันเองเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาเที่ยวกันเฮฮาสดใสร่าเริงอย่างงี้นะคะใช่ทำตัวให้ดีไม่แน่อาจจะมีแมวมองมาดูพวกเราเราอาจจะได้เป็นดารานะเออโอเคนะทดสอบแรก acting นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในรายการให้เหมือนว่าเราเพิ่งมาเจอกันอย่างงี้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันนะแป๊บหนึ่งบ๊ายบายทานน้ำก่อนนะคะโอเคจริงใจด้วยก็ได้ค่ะนี่ค่ะส่งไปได้ค่ะครับค่ะนี่ค่ะทำสบายเลยค่ะทำสบายนะคะนี่ที่ยายลีย่าจ้างเรามาทำอุบัติพันหนึ่งเนี่ยมันจะดีเหรอขืนออกทีวีไปเนี่ยน่าเกลียดตาเลยนะนั่นดิเราเล่นเป็นนักท่องเที่ยวดีกว่าไม่แน่นะอาจจะได้เป็นดาราด้วยจริงไหมน่าเกลียดจะตายกว่าออกทีวีกล้องเต็มเลยอ่ะที่แท้ก็โดนจ้างมาพังงานแล้วนี่ต้องแบบเนี้ยเอาไงดีอ่ะแก้วฉันว่า
ต้องบอกนายอำเภอก่อนนะรอดูไปแล้วกันเอาโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเปิดรายการที่สวนส้มฝั่งรันนูนะคะก็ไปก่อนเลยไปเซตก่อนเลยไปเซตก่อนพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟที่พร้อมแล้วไปเลยค่ะพี่ทุกทัวร์นะคะไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะมีการจ้าฝากมาดูสิครับทั้งเก่งทั้งขยันสมก็เป็นแฟนผมจริงๆผมว่าคนที่อวดแฟนจนออกนอกหน้าที่บางทีมันก็ดูไม่ค่อยดีนะครับประทานโทษนะครับเผอิญหูมันแว่วใครเป็นแฟนผมแน่โอ้โหเวลาอากาศร้อนนะครับว่าไหมในอำเภอคงหิวน้ำไปเอาน้ำให้ในอำเภอหน่อยดีกว่าโอ้ดีไปเลยใครเป็นแฟนผมแน่เฮ้ยวิระในอำเภอร้อนแล้วเร็วเอาน้ำเลยเดี๋ยวไม่เอานะหรือว่าอันนั้นน่ะไม่เอานะโอเคว่าบ้าบอดนายเพอร์ฉันเรื่องต้องบอกอะไรน้ำมาแล้วครับเขาไปคุยอะไรกันครับคุณแก้วคงจะสั่งให้นายอำเภอไปเก็บขยะให้มันสะอาดครับไม่มีอะไรเหรอเป็นคนสกปรกเหรอเนี่ยเสียดายหน้าตาก็ดีจริงพี่สกปรกแย่มากแหวะเนาะคุณซูของคุณน่ะจ้างน้ามาป่วนไร่เขาจะพังงานพวกเราอีกแล้วคุณรู้ได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้ฉันกับจริงเดินไปได้ยินพวกน้ามาคุยกันอ่ะแต่ดูไปมาแล้วเหมือนเขาจะมาเข้าข้างพวกเราด้วยซ้ำเดี๋ยวผมจะคุยกับซูเองระหว่างนี้คุณก็จับตาดูพวกนั้นไว้ก่อนนะได้คุณแก้วครับเฮ้ยน้ำครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเอาเลยไอ้จริงพี่แก้วนายอำเภอคุณแก้วเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นแฟนกันไม่รู้เหรอครับว่าแฟนตัวเองเป็นอะไรผู้หญิงก็ซับซ้อนแบบนี้แหละครับตามอารมณ์ไม่ค่อยทันผู้ชายวัยกีดครับหัวหน้าครับน้ำเขามีไว้ดื่มนะครับไม่ได้มีไว้บีบทิ้งนะครับคราวหน้าถ้าว่าไม่อยากกินอย่าเรียกให้ไปเอานะครับเป็นเปลืองทำไมครับที่บ้านกันน้ำได้เองแล้วไงเดี๋ยวนี้ไม่นับถือเลยนะแทบจะไม่เหลือแล้วพร้อมนะคะพร้อมจ้าหน้าผมเคลียร์เลยค่ะขอบคุณนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวปกติไม่ค่อยมีใครมาซับหน้าให้เลยขอบคุณมาก and action สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเฮ้ยไทยวันนี้นะคะอยู่ที่ไร่จารึกอำเภอเต่าร้องค่ะอย่าว่าแต่เต่าร้องเลยค่ะก็จะร้องเหมือนกันค่ะกว่าจะคลานเข้ามาถึงที่นี่ได้นะคะเรื่องจริงเมื่อกี้นั่งรถตู้เข้ามาผ่านวัดหนึ่งโอ้โหไกลมากแล้วชื่อวัดชื่ออะไรรู้ไหมอะไรคะไก่หอบไก่ยังหอบเลยเต่าจะไม่ร้องได้ไงอย่าว่าแต่เต่าเลยเพราะก็ร้องเนี่ยเต่าร้องหรอเต่าร้องว่ายังไงไม่เคยได้ยินเลยบู๊แต่กล้องรู้จักกันเลยนะคะต้องมาที่นี่ไร่จารึกเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอเต่าร้องเลยเหรอใช่ที่สำคัญเป็นไร่ของพ่อเพื่อนฉันเองโอ้ส่วนตัวสุดใช่เขาจะได้ให้ส้มนึกกลับบ้านแต่ว่าไม่ได้มันก็มีประเด็นที่เราต้องมาที่นี่เพราะว่าไร่จารึกเนี่ยเขาทำเกษตรอินทรีย์ก็คือไม่ใช้สารพิษอะไรใดๆเลยเพราะฉะนั้นเก็บแล้วก็กินได้เลยอย่างนี้อ๋อเหรออ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวลองกินดูเนาะโอ้โหฉลาดจังแม่กินปลาบ้างเนาะจะได้ฉลาดกว่านี้กินลูกสิคะมาไล่ส้มกินลูกส้มกินลูกเกิดเป็นหมาเป็นแมวเหรอกินลูกตัวเองเธอเป็นสัตว์ประเภทไหนเธอกินลูกตัวเองอ่ะฮะทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ทำไมมีศีลธรรมเลยนะเวลามาทำงานอ่ะอยากเทคยามาเยอะเราจะงงๆป่ะไม่ได้มีแค่เรานะที่มีนักท่องเที่ยวด้วยคุณป้าคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแ
สวัสดีค่ะชิมส้มหรือยังคะโอ้ยชิมแล้วลูกหอมหวานอร่อยชื่นใจเลยจ้าเอามาเปลี่ยนกับลูกของหนูได้ไหมคะลูกของหนูมันทั้งฟาร์มแล้วก็เน่าหนูซื้อมาจากตลาดนะคะคุณแม่คนไม่เคยเข้าไร่เข้าสวนนะเก็บส้มก็เก็บไม่เป็นคุณแม่เห็นเจนนี่ไหมอ่ะเห็นค่ะลูกเห็นเป็นวิญญาณหรือเห็นเป็นร่างคะเห็นเป็นสรัวลูกอ๋อโอเคเจนนี่ของจริงได้เนี่ยเห็นไหมกินของดีแล้วก็จะอารมณ์ดีแบบนี้เนี่ยใช่ช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาไปที่ไหนอีกนะคะค่ะช่วงนี้ขอดิฉันกินส้มก่อนนะคะถูกทำงานเข้ากันดีเนาะจริงแต่ว่าไร่ที่นี่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าส้มเนี่ยเป็นส้มอินทรีย์ใช่ใช่สามารถเก็บแล้วก็ทานได้เลยอ๋อไม่ต้องบอกเพราะว่าคุณแม่ทานไปแล้วด้วยแต่คุณแม่ต้องเลือกดีๆเพราะว่าลูกส้มมาอยู่ที่นี่แต่ถ้าผิวส้มมาอยู่ที่ต้นขาหนูโอเคเลยค่ะนี่อันนี้ส้มที่กินได้โอเคเนาะเราได้ครบแล้วเนาะกว้างแคบเดี๋ยวเก็บไล่บรรยากาศแล้วก็งานดิเบกกันละกันกับพี่ก๊อฟทานข้าวเลยนะคะทานเลยมีอย่างเดียวเอาอะไรดีเอามาเอามา2กล่องเออ2กล่องโอเคซูจะถามเนาะน้ำป่านเออใช่แต่โชคดีวันนี้อากาศไม่ร้อนนะเธอก็ก็ดีอ่ะคุณแก้วครับข้าวครับผมขอบคุณค่ะโอ้โหคุณเจนนั่งกันอยู่4คนชวนคนเดียวเองนะคะอ๋อทานข้าวของผมก่อนก็ได้นะครับครับไม่ทานหรอกค่ะแต่ว่ามีเรื่องจะถามครับในเต่าร้องเนี่ยคุณเจนหน้าตาดีที่สุดเลยปะคะส่วนมากพูดแบบนั้นกันแหละครับโอ้ยมันน่าดีค่ะชอบทุกคนทานข้าวกันครับมีสุขภาพดีครับคุณแม่ปะคุณกจิครับเห็นบอกว่าอยากทาน2กล่องขอบพระคุณค่ะครับเอาใจเด็กอ้วนด้วยไปแล้วแหมตั้งแต่เหยียบเต่าร้องมานี่นะคะก็มีแต่ในอำเภอกับคุณป่าไม้นี่แหละค่ะที่ดูน่ากินอะน่ามองกว่าวิวอะค่ะโอ้ยเอางี้ดีกว่าเราเอาคุณในอำเภอแล้วก็คุณป่าไม้ไปเข้ารายการเราเบรกสุดท้ายไหมจะได้เรียกเรตติ้งเออดีได้ไหมแก้วนะผมว่าอย่าเลยครับเลิศนายอำเภอชอบร้องเพลงคุณเจนทันชอบเต้นผมช่วยคุณนายคุณไม่ถามก่อนเลยคุณแก้วครับผมไม่เคยออกทีวีเลยครับให้โอกาสผมซ้อมก่อนได้ไหมครับฝึกบอกล่วงหน้าสักเดือน2เดือนเดี๋ยวผมตั้งใจทำให้ตื่นตีเลยครับคุณเจนทำคุณเจนทำทำได้แน่นอนค่ะสู้ๆนะคะถือว่าทำเพื่อชื่อเสียงเต่าร้องแล้วกันนะคะก็ได้จะบอกเรื่องโคจรกูซ้อมเดี๋ยวกูซ้อมมึงเองทำไมต้องมาซิบกันเออเดี๋ยวก่อนหยุดเธอเป็นใครอ่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูจริงใจคุณธรรมจริงจังค่ะเป็นคุณครูที่โรงเรียนเต่าร้องค่ะชื่อเหมือนตัวละครในนิยายเลยอ่ะโอ้ชื่อเหมือนอยู่ในละครเลยนะเนี่ยจริงๆนะจริงจังละครอะไรเหรอคะนี่วิยะมานี่เดี๋ยวอะไรเล่านี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เอาเงินเนี่ยไปจ้างแอคเตอร์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมานี่อะไรเกรดต่ำให้ทำอย่างก็แสดงอีกอย่างแล้วท่ากินเนี่ยมันจะกระมิดกระเมี้ยนอะไรขนาดนั้นโอ้ยคุณจูมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเงินอัดฉีดไม่พอไงก็ต้องอัดฉีดเพิ่มเพิ่มอะไรฉันเพิ่งจะให้ไปแล้วดูสิ่งที่ฉันได้ฉันไม่โอเคก็เพราะเงินมันน้อยอ่ะมันก็ไม่มีแรงกินอย่างนี้ไงก็ต้องอัดฉีดเพิ่มค่ะคุณจูไปแล้วแล้วนี่ก็จะเป็น last break แล้วนะ ถ้าเกิดพังเธอจะต้องชดใช้โอ้โหเอาสีสันสูงๆของลิยาเป็นประกันได้เลยอ่ะ
นี่ทำไมอยู่ๆก็ไม่เล่นตามบทฮะตอบมานี่ดีย่าอะไรฉันไม่เล่นละเอาเงินเธอคืนไปหรือว่าเงินมันน้อยไปหรองั้นอย่างงี้เดี๋ยวให้อีกคนละพันเลยคนละพันเลยนะแต่คราวเนี้ยต้องเล่นดีๆเล่นตามบทโอเคไหมนี่มันเบรกสุดท้ายแล้วเล่นให้ตรงตามบทด้วยโหเจ๊เล่นให้เจ๊ได้แค่พันเดียวเองแต่ถ้าเล่นดีๆออกทีวีไปดาวหลังไม่รู้ตัวด้วยจริงมั้ยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มีออกทีวีทุกคนเลยเนาะเจ๊นี่ยากเจอปัจจิสวยอย่างเจ๊เนี่ยถ้าได้เป็นดารานะดังแน่นอนค่ะเจ๊เจ๊สวยสวยอย่างเงี้ยได้เป็นดาราแล้วเนี่ยขนาดไม่สวยอย่างพวกเรานะยังได้ออกทีวีกันเลยอ่ะได้แล้วก็อย่างเดียวได้เป็นอย่างเนี้ยเจ๊สวยขนาดเนี้ยได้แน่ๆเดี๋ยวทำไมฉันถึงคิดข้อนี้ไม่ได้ฉันต้องได้เป็นดาราฉันต้องได้เป็นดาราไงมีเงินใครติดอยู่ที่ใครอีกไหมไม่มีแล้วฉันต้องไปเป็นดาราร้องไห้ซิลิยาหัวร้องซิลิยาเห็นไหมเล่นก็ดีด้วยอ่ะจะเป็นดาราก่อนนะทุกคนตัวเล็กฉลาดตัวเล็กง่ายๆนะคะเดี๋ยวก็พูดคุยตามปกติเนาะนะคะไม่ได้มีอะไรเลยครับยืนหล่อๆไว้เลยแม่เบอร์เท่านี้ค่ะพี่กัจจิขาเดี๋ยวพี่ย่าเนี่ยขอเข้าฉากด้วยได้ไหมคะเข้าไปทำอะไรคะก็ลีย่าอยากเข้าไปเติมเต็มองค์ประกอบภาพให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะแต่ชุดคุณลีย่ากินซีนทุกคนเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ปัญหาโนผอมเพมเพราะว่าเดี๋ยวลีย่าเดี๋ยวจะไปสแตนบายที่ร้อยเมตรตรงนั้นเลยค่ะรับรองว่าองค์ประกอบภาพแบบไม่เสียแน่ๆแต่ไม่มีเงินให้นะคะไม่เป็นไรค่ะลีย่าทำด้วยใจทำด้วยใจค่ะค่ะตามสบายขอบคุณมากเลยนะคะพี่แย่ไปนะคะไปเร็วๆเลยค่ะเอ้ยรู้เลยค่ะตังลีอ่ะมันจะทำอะไรของมันฮะใครจะทำอะไรอ่ะคะเปล่าฉันก็แค่บ่นว่ามันร้อนอ่ะก็เลยทำให้หน้ามันเนอค่ะค่ะได้ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะในเบรกนี้นะคะเราอยู่กับนายอำเภอสุดหล่อนายอำเภอชนละชาติหมาค่ะชาติเฉยๆอ๋อชนละชาติค่ะนายอำเภอแห่งเต่าร้องสวัสดีครับสวัสดีครับชนละชาติครับนะคะคุณเจนทำค่ะป่าไม้ที่หล่อที่สุดในประเทศไทยแห่งอำเภอเต่าร้องอยู่ในซีนดูซิน่ะแล้วก็แค่ทัวร์ก็วุ่นวายจะแย่อยู่แล้วอะค่ะคุณเป็นคนจ้างกรุ๊ปทัวร์มาไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ไงฉันว่ามันก็สวยสมจริงดีนะคะทุกคนก็ดูมีความสุขกันดียกเว้นว่าคุณไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้อยากให้เป็นแบบอื่นเพราะวางแผนอะไรไว้สุดท้ายไม่เป็นตามแผนก็เลยไม่พอใจอย่างนั้นหรือเปล่ามาแล้วตายแล้วท่านแอมคุณเจนไปเป็นดารากับเขาด้วยหรือคะในอำเภอชลชาติเขาอยากไปช่วยประชาสัมพันธ์เต่าร้องอะค่ะเต่าร้องของเราก็จะได้มีชื่อเสียงมากขึ้นไงคะโอ้ว้าวตายแล้วโชคดีมากนะคะเนี่ยทันดูประวัติศาสตร์นะคะภาพแบบนี้หาดูยากมากเลยนะคะอำเภอเต่าร้องของเราจะดังแล้วนะยิ่งหน่อยก็จะมีคนมาเที่ยวมากมายไก่กองร้านอาหารของฉันก็จะดัง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 แล้วก็ขายดีขายดีฉันรวยฉันจะรวยฉันจะรวยนะสิดูจากหน่วยการของคุณในอำเภอแล้วก็คุณป่าไม้แล้วเนี่ยสงสัยว่าจะเชี่ยวชาญทางด้านการขุดดินนะคะอู้สู้มือ
มากเลยค่ะโอ้โหมือไวสิเอ้าลองทดลองดูคือเรื่องทำไร่ทำสวนปลูกผักอะไรเนี่ยครับผมเป็นงานถนัดของผมเลยครับงานผมเนี่ยต้องเข้าป่าแทบทุกวันเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมใกล้ชิดกับธรรมชาติมากต้นไม้ในเต่าร้องนี่ผมรู้จักแทบทุกต้นเลยนะครับถึงผมจะเพิ่งย้ายมาอยู่ไม่นานนะครับแต่ผมชื่นชอบเรื่องการทำสวนเป็นพิเศษครับเรียกว่าผมไปคลุกคลีกับชาวบ้านเต่าร้องมามากมายครับช่วยแก้ปัญหาน้ำแก้ปัญหาดินแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการทำไร่ทำสวนซึมซับมาพอสมควรเลยครับผมนี่แทบจะอาศัยอยู่ในป่าเลยครับส่วนเรื่องทำงานกับชาวบ้านเนี่ยโอ้ผมทำมานานแล้วครับนานก่อนที่นายอำเภอเขาจะมาอีกการมาก่อนมาหลังนี่มันไม่สำคัญนะครับแต่ว่าผมสามารถทำได้ทุกอย่างจริงๆครับแต่นายอำเภอคงไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มั้งครับผมไม่อยากพูดเยอะครับทำเลยดีกว่าณพรครับขอจอบครับครับพาพาพาเราจะกินเหล้าเข้ามาเราจะกินเลยครับทำไรอ่ะนี่นะออกก่อนค่ะนะค่ะออกก่อนค่ะขอบคุณนะคะก่อนจะทำไร่ทำสวนก็ต้องเตรียมดินครับค่ะเฮ้ยอยู่แล้วครับจอบผมออกมาได้หรือยังเขาเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยสองคนนี้คุณแก้วก็ถามนายอำเภอสิครับเขาเป็นคนเริ่มขุดก่อนอ้าวแล้วคุณจะมาขุดตามผมทำไมไม่ทราบครับแค่ใครขุดก่อนขุดหลังมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะคุณนายผมว่าคุณนายเลิกบ่นเถอะมีอะไรคุณนายก็ถามใจคุณนายดิแฟนไฟแฟนฉันเอ้าก็คุณเจนไงเขาบอกผมเองอ่ะทำไมคุณเจนไปพูดแบบนั้นล่ะคะคุณเจนไปหลอกนายอำเภออย่างนั้นทำไมคะที่คุณบอกว่าจะตามมาดูแลแก้วในฐานะเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยแก้วในฐานะเพื่อนเพื่อนกันเขาทำอย่างนี้เหรอคุณเจนตบเลยมา
คุณครูครับคุณครูครับเดี๋ยวผมไปส่งแล้วกันนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันมาเองกลับเองได้ครูครับคือผมจะทำไงดีครับเนี่ยคุณแก้วต้องโกรธผมมากๆแน่ๆเลยอะสมควรค่ะคุณจะพูดจริงเหรอครับพูดจริงค่ะขอตัวก่อนนะคะฉันไม่อยากคุยกับคนที่ไม่ยอมรับความจริงพูดจริงใจครับคุณครูจริงใจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วีระครับผมผมทำไงดีเนี่ยเฮ้ยน่าเห็นอกเห็นใจคืออย่างนี้นะครับคนเราเนี่ยนะครับเรียนผูกต้องเรียนแก้นะครับทำไว้เองก็ต้องแก้เองผมคงช่วยอะไรมากไม่ได้มีอยู่ประโยคนึงอยากให้จำเอาไว้นะครับคนเราเกิดมาเจ็บแค่2ครั้งครับครับครั้งที่1ครั้งแล้วฮะครั้งที่2ครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า เดี๋ยวก็ชินพี่วีระครับโอเคผมขอเป็นตัวแทนชาวบ้านเต่าร้องนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนมากๆนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ทำให้รายการถ่ายออกมาสำเร็จด้วยดีครับค่ะต้องขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้น่ารักมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะน่ารักมากโดยเฉพาะ คุณนายอำเภอแล้วก็คุณเจคแทนของฉันจ้า ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าออนแอร์เมื่อไหร่จะฝากบอกมาทางแก้วเนาะค่ะแกอีกอย่างชุดแกสวยมากฉันจะไปติดต่อดีไซเนอร์ที่กรุงเทพเผื่อว่าจะเอาไปชุดไปเดินแบบแฟชั่นวีคเอาไหมขอบคุณมากนะขอบคุณขอบคุณพี่กอล์ฟด้วยค่ะได้งั้นชุดฉันเอาไปเลยเนาะเอาไปเลยแกนัดตรงนี้แหละฉันไปก่อนนะพรุ่งนี้มีถ่ายเช้าขอบคุณนะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ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 กลับดีแกเออเธอเดี๋ยวมีถ่ายอีก5วันค่ะเธอไม่ให้ฉันพักเลยเหรอน้ำปานวันนี้ผมแฮปปี้จังเลยคุณนายถ้าเกิดรายการออกเมื่อไหร่อ่ะรับรองคนมาเที่ยวเยอะแน่เลยอ่ะเรื่องนั้นมันก็เรื่องนึงนะแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่น่าดีใจกว่าอะไรอ่ะก็เรื่องที่ผมรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นแฟนคุณเจนไงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งดีใจหรือเปล่ามันก็ไม่แค่ความจริงเฉยๆคุณอะไรวะได้ข้อมูลมาดีใจมากแล้วคุณจะไปไหนอะขับบ้านไงบ้านอยู่นี่ไงฉันจะออกกำลังกายด้วยเหรอไปไหนนะคุณนายทำไมเนี่ยแหมขวัญอ่อนจังนะเราเล่นอะไรของคุณเนี่ยนี่เด็กๆ เข้านอนกันหมดแล้วเหรอช่วงนี้ใกล้สอบอ่ะสงสัยจะเหนื่อยนี่คุณนายวันนี้ผมขอโทษนะที่ทำอะไรไม่เข้าท่าจนรายการเกือบจะพังเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกคุณก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนี่อีกอย่างฉันว่าไอ้กอจิมันเอาอยู่มันคงช่วยตัดต่อออกมาได้ดีกว่าขาวม่วงของคุณอะได้ยินแบบนี้ก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยนี่คุณผมแอบคิดว่าคุณเป็นแฟนคุณเจนทำจริงๆแล้วเนี่ยพาไม่อย่างคิดอย่างนั้นนะเอ้าก็เห็นคุณสองคนกอดกันอะไม่กอดกันอย่างนั้นไม่เรียกว่ากอดกันอย่างนั้นไม่เรียกว่ากอดกันฉันไม่ได้กอดเขาเขาเป็นคนเข้ามากอดรู้ได้ไงแอบ
โอ้โหคุณไม่ต้องแอบดูก็เห็นกอดกันตรงนั้นใครๆก็เห็นคุณบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ได้ดีแล้วคนเราก็เข้าใจผิดกันได้เนาะก็เหมือนที่เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเรื่องของกระสูอ่ะเข้าใจผิดเรื่องคุณกระซูไงกับผมกระซูเราไม่ได้เป็นไรกันเลยเราไม่ได้เป็นผัวเมียกันฉันเป็นผู้หญิงนะถ้าเกิดคนเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆอะคนเป็นฝ่ายหญิงไม่กล้าเป่าประกาศขนาดนั้นหรอกอย่ามาอำฉันหน่อยเลยผมไม่ได้อำคุณซูเขาแค่ฝังใจอยู่กับอดีตมากกว่าผมกับเขาไม่เคยเป็นแฟนกันด้วยซ้ำนะแต่ซูเขาคงยึดติดกับคำสัญญาที่ผมเคยให้ไว้ในฐานะเพื่อนสนิทอ่ะคุณจะบอกฉันว่าคุณซูเขามโนไปเองทั้งหมดอย่างนี้น่ะเหรอก็อะไรทำนองนั้นอ่ะคือผมไม่เคยคิดกับซูมากกว่าของเพื่อนเลยจริงเขาบอกฉันก็เผื่อว่าคุณอยากรู้เผื่อว่าถ้าคุณรู้ว่าผมโสดแล้วคุณจะเปิดใจให้ผมมากกว่าเดิมเดี๋ยวคุณต้องพับเสื้อไม่ใช่เลยมันม้วนเสื้อผมพับให้ไหมไม่ต้องฉันทำเองได้ไม่พับแล้วพอเราพับเยอะแล้วเหนื่อยถือว่าเจ้าก็แล้วกันไปละเฮ้ยเดี๋ยวคุณอะไรวันก่อนลืมให้ของขวัญนะฉันไม่อยากได้แล้วแต่ผมอยากให้หลับตาสิเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ดีลาเยอะเร็วมุมแล้วบอกว่าฉันหน้าเหมือนเต่าอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่อย่างนั้นคือคุณชอบบอกผมว่าคุณอยากไปจับเต่าร้องอ่ะผมก็เลยหาเต่ามาห้อยคอคุณไว้เผื่อว่าคุณจะอินกับเต่าร้องขึ้นมาบ้างเหมือนห้อยพระอย่างเงี้ยหรอคุณอย่าไปจับเต่าร้องเลยนะเราสองคนกำลังทำงานร่วมกันได้เข้าขาเลยอ่ะจะได้เป็นบัดดี้ด้วยกันไปนานไงก็ขึ้นอยู่กับเต่าคุณแล้วแหละว่าจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนดึงฉันไม่ได้หรือเปล่าฉันไม่นอนนะเอาละนายฝันดีนะขอบคุณนะฝันดีนายอำเภอยูยูก็ตกไปในลืม
คุณผู้ชมรายการเฮ้ยไทยวันนี้นะคะอยู่ที่ไร่จารึกอำเภอเต่าร้องไร่จารึกเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอเต่าร้องเลยหรอใช่แต่ว่าไม่ยากก็มีประเด็นที่เราต้องมาที่นี่เพราะว่าไร่จารึกเนี่ยเขาทำเกษตรแบบอินให้ไปเผาไร่มันทำไมไร่มันยังอยู่อ่ะคือว่ามึงไม่ต้องพูดรายการแม่งออกไปแบบนี้คนแม่งก็แห่มาเที่ยวตามดารากันพวกเราอ่ะจะซวยงั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปเตรียมตัวซวยก่อนนะครับไม่ต้องมึงไม่ต้องเตรียมพวกมึงจัดความซวยแม่งสักดอกดิวะครับตรงนั้นโอ้เมียวโอ้มีครับเล่ากูคุณมีธุระอะไรกับยายแก้วเหรอคะเธอใช่ไหมที่ชื่อร้อยแก้วใช่ค่ะฉันเป็นพ่อแม่ของชนชาติอรุณสวัสดิ์คุณนายอุ๊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 ยเป็นอะไรใครซื้อสร้อยให้คุณอะสวยจังเลยเข้ากับคุณมากเลยนะเนี่ยผมอยากให้แม่แก้วกับอาชวนจูงมือเข้าไปในโรงเรียนครับพาเนี่ยค่ะดูนางแก้วสินี่มันทำตัวเป็นเมียในอำเภอนะปล่อยให้มีความสุขกันให้พอเพราะว่าฉันเตรียมระเบิดไว้แล้วระเบิดคุณเจนทำไม่ต้องทำอาหารมาเอาใจฉันก็ได้นะคะมันเปลี่ยนแปลงความผิดที่คุณทำไว้ไม่ได้หรอกค่ะค่อยสบายเดี๋ยวเรานอนต่อนะแม่ไม้ลูกติดอย่างเธอไม่คู่ควรกับลูกชายของฉันหรอกหัดเตรียมตัวและอย่าทะเยอทะยานให้มันมากนะ